ีจะเป็นอะไรหรอวันนี้ปนดจะมาสอนอะไรคะสอนศิลปะสอนเด็กๆวาดรูปครับซึ่งวันนี้เรามากันที่โรงเรียนสาธิตจุฬาเป็นโรงเรียนเก่าของปนดคือโตมาที่นี่นะฮะที่นี่วันนี้เรามาฝั่งประถมนะมันจะมีฝั่งมัธยมฝั่งประถมวันนี้เรามาสอนน้องๆป.5เอาจริงๆตะกี้แอบดูพวกแบบพอร์ตโฟลิโอเขาที่เขาแปะนะเธอสกิลเริ่มดีกว่าพวกเราเก่งกว่าเราอีกแต่ตอนนี้นะคะน้องๆเขากำลังรอที่จะเรียนพิเศษอยู่นะคะตอนนี้นี่ก็4โมงแล้วน้องๆขยันมากตอนนี้นะคะน้องๆก็กำลังดูโดราเอมอนอยู่ก็ยังถือว่าโอเคว่าตั้งแต่รุ่นเราจนถึงรุ่นนี้โดราเอมอนก็ยังอินเทรนด์อยู่ยังสะกดจิตเด็กได้อยู่สะกดค่ะตอนนี้เงียบมากเธอมีวีรกรรมที่ดื้อที่สุดตอนอยู่สาธิตจุฬาคืออะไรจริงๆตอนอยู่สาธิตจุฬาเนี่ยป.5เนี่ยคือช่วงที่เราวาดเราเจ๋งสุดแล้วนะยังไงวะเจ๋งไงจำได้ว่า5ทับ5เนี่ยอาจารย์อ่ะขู่ฆ่าตัวตายต่อหน้าพวกเราตรงแนวตรงระเบียงเนี่ยอาจารย์ขึ้นมายืนตรงระเบียงอ่ะบอกว่าถ้าไม่ประพฤติตัวให้ดีขึ้นเนี่ยจะกระโดดฆ่าตัวตายตรงนี้เลยเฮ้ยเธอโหดไปปะเฮ้ยจริงๆเป็นครูประจำชั้นเป็นครูประจำชั้นแต่เขาน่ารักมากแต่ว่าแค่ช่วงนั้นไม่รู้เป็นอะไรก็ไอ้ดื้อนี่ก็คือเอาไม้มันมีไม้ทีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้เราจะเอามาตีเล่นหักหมดอะไรเงี้ยขนมปังของว่างก็จะปาขึ้นพัดลมเมื่อก่อนเป็นพัดลมไม่ใช่แอร์อย่างงี้เฮ้ยเธอตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะที่เธอแบบเรานึกไม่ออกเลยอะอย่างนี้เขาเรียบร้อยแล้วตอนเธอปาขนมปังขึ้นพัดลมพัดลมหมุนพัดลมใหญ่ๆก็ไม่อยากไม่ได้ว่าเขาไม่เคยขนมปังไส้อะขนมปังไส้สังขยาไส้เผือกไส้อะไรมาเลอะเกียดมากเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เราต้องทำอะไรนะวันนี้เธอต้องร้องเพลงด้วยเธอรู้ป่ะไม่รู้เนี่ยเขาคีตาร์มาเตรียมไว้ให้เราเอามาสอนศิลปะเราต้องร้องเพลงแน่เอาใช่สิศิลปะกับดนตรีมาด้วยกันถ้าเธอมีดนตรีเธอต้องมีศิลปะเธอมีศิลปะเธอก็ต้องมีดนตรีอาจารย์ร้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเกิดสอนเสร็จอ่ะได้ค่ะกินข้าวกินอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ง่ายๆแต่อาหารญี่ปุ่นหิวปะอยากกินอะไรคะเอออะไรก็ได้นะลูกง่ายๆแต่อาหารญี่ปุ่นก็ได้แต่อาหารญี่ปุ่นดูกันหรือยังคะอย่าล้อแม่สิอันโนอันเลิร์นนะคะ EP ก่อนนะคะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสอนน้องไม่ต้องเล่าให้ฟังก่อนสิว่าที่เราได้มาสอนนะเพราะว่าถึงปีที่แล้วเนี่ยเคยทำเอ็กซิบิชันไปถ้าเราของรถเองก็เมื่อท้ายปีที่แล้วก็ทำเอ็กซิบิชันเหมือนกันอาจารย์เขาก็เห็นว่าเออเราทั้งสองคนทำเอ็กซิบิชันกันมาแล้วก็แบบมีผลงานมีของมาโชว์เด็กได้ก็เลยอยากให้มาชวนมาจริงๆถือว่ามาเล่าประสบการณ์แหละไม่ได้มาสอนให้ว่าน้องเขาเป็นกันอยู่แล้วพวกนี้เขาเรียนกันมาแต่ป.1นะเรียนพิเศษอะตอนเย็นก็จะเรียนตั้งแต่ป.1แล้วจนถึงเนี่ยป.5นี่แปลว่าเขาต้องเก่งระดับนึงเราแค่เหมือนมาเอาสไตล์เราให้ทุกคนเห็นเออจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วมากลายเป็นอาร์ตมีสายไหนบ้างเคยเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเข้าเรียนอ่ะต้องมีสอบเข้าด้วยนะเพื่อจะเรียนพิเศษใช่ถ้าเกิดว่าตอนป.1ไม่มีแววก็สวยไปตอนเด็กๆคุณอโนไทยนิรุติเมธีเป็นเด็กยังไงบ้างครับตอนป.5ตอนป.5เราเพิ่งเข้าเซนโยเองแต่ก็จะแบบซื่อๆหน่อยจำได้เลยวันแรกที่เข้าไปร้องไห้เว้ยคือแบบต้องไปยืนหน้าห้องเขาถามว่าชื่ออะไรอ่ะเราแนะนำตัวว่าอะไรวะสวัสดีเราชื่อกีฟเราชื่อกีฟป่ะจะบ้าเหรอนั่นแหละตอนนั้นยังเป็นกีฟแล้วก็ฟันเหยินมากฟันอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะไม่เป็นนะฟันสวยแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยตายละไหวสวยมากเวลาเห็นพี่นี่พี่ดูโตมากเลยดูโตดูเป็นพี่สาวโตกว่าพวกหนูไม่มากหรอกประมาณนั้นแล้วพวกหนูชอบวาดรูปไหมคะชอบนะคะไหนคนไหนวาดเก่งสุดอื้อชี้ใหญ่มากกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยจินตนาการอ่ะมันไม่กล้าออกมาเพราะเรามัวแต่เคยเห็นเพื่อนบางคนไหมที่วาดด้วยดินสอแบบนึงแล้วก็ลบวาดแล้วก็ลบวาดแล้วก็ลบคือวันนี้พี่เนสจะขอให้ทุกคนวาดด้วยปากกาก่อนนะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือถูกต้องแต่วันนี้พี่อยากให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะขีดเพราะอยากให้จำไว้ว่าถ้าเกิดเราขีดผิดอ่ะบางทีมันอาจจะเกิดไอเดียใหม่จากลายเส้นที่เราขีดผิดนึกออกปะผลงานของพี่เนสนะคะส่วนใหญ่ก็พี่เนี่ยเรียนจบจากออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะคะก็ไปเรียนที่นั่นตอนนั้นพี่เดย์ก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เกี่ยวกับคอมใช่ปะแล้วเราก็ได้อาชีพเป็นการดีไซน์พวก
โลโก้เมนูนั่นนี่เด็กก็ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบโชว์คนนู้นคนนี้โชว์พ่อแม่โชว์เพื่อนเขาก็เลยคิดว่าเราวาดรูปได้เขาเลยถามว่างั้นยูช่วยวาดบนกำแพงใหญ่ๆเท่านี้เลยให้หน่อยพี่เน็ตก็ตอบว่า yes แล้วก็ลองวาดนี่ก็จะเป็นหัวลายเส้นของพี่เน็ตนะคะก็จะเป็นสีดำแต่ว่าถ้างานโชว์ศิลปะจริงก็จะมีสีเยอะกว่านี้ทีนี้นะครับเราก็จะให้น้องๆแต่ละโต๊ะเนี่ยเลือกมาว่าเน็ตจะวาดอะไรเข้าไปในรูปของตัวเองที่มีธีมเรื่องของฟ้าโลกบนท้องฟ้านะแต่ละโต๊ะจะบอกพี่เน็ตอย่างละอย่างละอย่างนะคะโอเคพร้อมยังพร้อมอย่าลืมดูคอมโพสนะคะอย่าลืมดูการจัดวางนะคะอันนี้ดีมากมีการเรียงข้างบนไม่ใช่ตีมเรื่องบนท้องฟ้าแล้วค่ะได้สิคะของหวานก็อยู่บนท้องฟ้าได้ไงคะอันนี้อะไรเอ่ยน่ารักจังอ๋อนี่คือผมก็บ้านเป็นกลมๆเหมือนว่าแค่ดีแล้วก็ว่าใส่ตรงประเทศข้างในค่ะร้านนี้มันอะไรคะอันนี้คือบ้านกลางอากาศบ้านกลางอากาศผมเขียนชื่อผมแล้วก็อีกกับหัวอุบัติเหตุไทยแต่เป็นรูปแบบบอลโอ้ยนี่มันแมปของโลกเลยนี่ทุกอย่างเขาเป็นตัวเขาเป็นบอลนะนี่ได้แล้วนี่เฉียงเขียนชื่อผมที่เป็นบอลนี่ผมตอนแรกผมทำสวีเดนแต่ผมว่ามันไม่ใช่ไทยอยู่ไหนท้องชาติไทยนี่แต่ไทยแคร์ท้องชาติจะเป็นวงกลมอ่ะแต่ทำไมอยู่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยและอันนี้อะไรอยากที่นำอันนี้อะไรอันนี้ห้องน้ำชายห้องน้ำชายเหรอไอชอบเวลาน้องแบบกำลังเล่าเรื่องภาพที่เขาวาดอ่ะมันดูสนุกมันดูมีความสุขอ่ะนี่ไงมาดูสิคือสาราสวรรค์หรือแม้กระทั่งแบบห้องน้ำชายให้พระเจ้าไว้เข้าหาสิ่งมีชีวิตให้เจอพอน้องบอกว่ามีแค่อันเดียวอ่ะเริ่มเลยพี่เนว่าสองอันพี่เนว่านี่คือพวกเนี้ยคือสิ่งมีชีวิตใช่ไหมตัวเนี้ยอ่ะพี่เน็ตก็รู้นะแต่ตอนแรกพี่ไม่กล้าเรียกเพราะว่ากลัวน้องบอกว่าเป็นโรบอทไหนแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็แค่รูปปั้นลอยฟ้ารูปปั้นลอยฟ้าแล้วนี่ก็สิ่งมีชีวิตเขาเป็นงูวะเป็นอะไรนะเห็นแค่ปากไดโนเสาร์โอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่หัวพี่รถเป็นอะไรเนี่ยเป็นกะแต่ยังมีมารยาทนะความเป็นไทยยังเหมือนเดิมใช่คือแบบมันเหมือนมันสนุกขึ้นแล้วมันก็แบบว่าแบบไหลไปกับเราเออโรงเรียนตอนดึกๆเราโคตรกลัวโรงเรียนตอนดึกเลยค่ะกลัวปะไม่กลัวเพราะอยู่บ่อยอะไรจริงเหรอกูผีโรงเรียนมากถามจริงของคืออ่ะเคยมีเรื่องเล่าผีโรงเรียนอะไรแบบน่ากลัวปะเรื่องเล่าผีในห้องน้ำเธอเคยมีปะตอนเด็กใครเป็นปะผีในห้องน้ำอ่ะเคยเอาจริงถ้าใครมีเรื่องเล่าเรื่องผีๆในโรงเรียนอ่ะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะพี่เนชอบฟังอ่ะเนาะอะไรวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณ
ี่นอนนะคะที่มาออกอนุอเลิร์ตเป็นเพื่อนโอ้โหนี่เป็นเกสดูท่าเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวปะเดี๋ยวพาไปกินข้าวอยากกินอะไรจัดเลยใช่ปะจัดเลยเธอจ่ายเองตัวไปอยากเป็นอะไรคะตัวแรกผมอยากขับเครื่องบินวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางด้านโอ้โหตัวไปอยากขับเครื่องบินเธออยากขับไหมเด็กๆแล้วยังอยากแค่เล่นของเล่นอยู่จริงเหรอแต่เราชอบผมน้องนะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องต่อยอดน่ารักป.2 ครับโอ้ยอยากเป็นนักขับเครื่องบินแต่ป.2 แล้วขอให้น้องเขายอดได้เป็นนะคะโอเคไปเรียนกัน